ู่บ้านอามอนติดไปเลยต่อสบายดีพี่น้องทุกคนขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับให้พวกเขามีชีวิตลมหายใจเข้ามากราบไหว้นมัสการพระเจ้าก่อนเขาจะฟังทุกคำของพระเจ้าผ่านทางไลฟ์สดนี้เขาจะร่วมกันนมัสการพระเจ้าร่วมกันเนาะความหักของพระเจ้าความหักของพระเพื่อจะขอการชุ่มน้ำพระจากพระวิญญาณสุดเจ้าขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาพระลูกมีความทรงซึ้งยินดีในพระองค์ที่พระลูกได้มีโอกาสเข้ามาเข้าไปนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้พระลูกภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาพระลูกทั้งหลายทุกถ้อยคำและทุกการภาวนาอธิษฐานของพระลูกให้มาแต่พระองค์ทรงนำพาและทุกสิ่งให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าจึงภาวนาอธิษฐานมอบผู้ลูกทุกคนมอบเรื่องเทคโนโลยีด้วยบ่ให้มีอันขัดขวางให้ทุกอย่างเดินแม่นแลนสะดวกและทางจิตใจของผู้ที่รับฟังทุกคนเหมือนกันที่จะรับเอาถ้อยคำของพระองค์เจ้าจึงภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกคืนหนึ่งมื้อนี้แม่นวันศุกร์เนาะมื้อสุดท้ายที่เขาจะเฮ็ดไลฟ์สดกับพี่น้องและแต่ว่ายังตอนแรง6โมงเขาจะมีอีกคืนหนึ่ง
วันนี้เป็นวันพิเศษเนาะดังนั้นก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เขามามีโอกาสอ่านพระคำของพระเจ้าเหมือนกันจากพระธรรมโยฮันบทที่1ข้อ16และข้อ17 2ข้อเนาะโยฮันบทที่1ข้อ16และข้อ17อาจารย์ขออ่านพี่น้องติดตามเด้อพวกเขาทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์จากพระองค์เป็นพระคุณซ่อนพระคุณพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติโดยทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงนั้นได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายพวกข้าสรรเสริญนมัสการพระองค์ฮู้จักว่ามื้อนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องพระคุณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนเมื่อเขาบ่จักเรื่องพระคุณและบ่ดำเนินชีวิตกับพระคุณและบ่เข้าใจเรื่องพระคุณเขาจะบ่ใหญ่และจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์นั้นปรากฏขึ้นพวกข้าอยากให้บทเรียนนี้เข้าไปในหัวใจของทุกคนวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจทุกคนที่แสวงหาพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งตอนที่3เนาะตอนที่3พระเจ้าพระคุณและคริสเตียนแยกจากกันบ่ได้3อันนี้3คำนี้แยกจากกันบ่ได้พี่น้องเขาสิมาเบิ่งพังพี่บอกว่าพวกเขาทุกคนผู้ที่เสื่อนี่นะพี่น้องฟังเด้อคักแท้ๆได้อันนี้เขาได้รับคมขบบริบูรณ์ไหมเขาบอกเขาได้รับมุดสมมุติว่าพระเจ้าอยากเอามาให้เขาร้อยล้านสมมุติเนาะพงก็เอามาร้อยล้านเลยบ่ขาดจักกีบจักอัดเนาะเขาได้รับคมขบบริบูรณ์จากพระองค์จากพระเจ้าคมขบบริบูรณ์อันนั้นแม่นพระคุณสอนพระคุณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระคุณทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการนำมาให้แก่มนุษย์นั้นพระเจ้าเอามาหมดเลยในโลกนี้เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เข้าใจแท้ๆเด้อนี่พระคุณทุกอย่างได้เอามาหมดเลยในโลกนี้แต่พระคุณสำหรับพวกเขาจะเป็นพระคุณซ่อนพระคุณบ่แม่นสิโอโยมาเขาสิรับได้บาทเดียวทั้งหมดพอเขารับบ่ได้บาทเดียวทั้งหมดพระคุณมันเหลือหลายภายมากเขาจะรับไปเถื่อละอันเถื่อละอันคือละอันซ่อนขึ้นซ่อนขึ้นตามขนาดความใหญ่ของพวกเขาพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติผ่านโมเสสโดยทางโมเสสโมเสสได้รับกฎบัญญัติพี่น้องกฎบัญญัติมาผ่านโมเสสหมดกฎบัญญัติ10ประการเนาะที่เฮาฮู้จักนั่นคําสรุปแล้วอยู่ใน10ประการนั้นเฮาต้องปฏิบัติบ่10ประการ10ประการให้เฮาฮู้จักว่าหัวใจของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นอะไรแต่ที่เขาจะปฏิบัตินั้นให้ครบถ้วนเขาเห็นบ่ได้แน่นอนแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเห็นได้เนาะฉะนั้นสิ่งที่มาทางโมเสสนั้นเพียงให้เขาหูจักซื่อและเขาเข้าใจหัวใจของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าซึ่งมนุษย์เห็นบ่ได้กฎบัญญัติเป็นยังอาจารย์เว้าขึ้นอีกแม่นศีลเนาะเขาเว้าในทางศาสนาแม่นศีลพี่น้องที่เฮาเอาไปปฏิบัตินั่นแหละเฮาปฏิบัติศีลบ่ได้ครบจักเทื่อดอกแต่ละมือส่วนพระคุณและความจริงนั้นพระคุณและความจริงได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระคุณนี่บ่มีผู้ใดเอามาให้ได้เพราะว่าพระคุณนี่เป็นของพระเจ้าเนาะแม่นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าและมาทางพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้เข้าใจเท่านั้นเฮาก็เข้าใจชีวิตคริสเตียนแล้วพี่น้องอาจารย์กลับคืนทบทวนคืนกับพี่น้องสำคัญเพราะเรื่องสำคัญพระเจ้าได้เฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์จื้อได้พี่น้องจื้อแท้ๆตัวนี้พระเจ้าได้เฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์ผ่านทางพระคุณของพระองค์บ่เฮ็ดนอกพระคุณและพระคุณทุกอย่างนั้นมาถึงเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้ามี2แนวนี่แหละ1พระเจ้าเฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์นี่โดยทางพระคุณและพระคุณนั้นมาถึงเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพอจื้อได้อยู่บ่พี่น้องมันก็ง่ายๆเนาะหมายความว่าพระเจ้าพระคุณนั่นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นยังกับเฮาก็อยากต้องผ่านพระคุณทั้งหมดบ่อยู่นอกพระคุณและพระคุณนั้นผู้ที่เอามาเนี่ยแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าใจอยู่เนาะนอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเลยฉะนั้นคันอยู่นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าจะบ่เห็นพระคุณนั้นเฮาได้รับความครบบริบูรณ์เพิ่นว่าจ
จากพงที่อาจารย์แปลไปแล้วเป็นพระคุณส่วนพระคุณเฮาได้รับหมดพระเจ้าเอาลงมาหมดแล้วเฮาได้รับหมดแล้วอยู่นําเฮาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เอามาในจิตวิญญาณของเฮาหลายคนบ่เชื่อเรื่องนี้บ่เชื่อก็แล้วแต่ก็แงนขึ้นสวรรค์ห้องหาตื่มให้เพิ่นเอามาให้เนาะว่าเพิ่นสิเอามาให้บ่ถ้าเว้าให้ถูกคือว่าบ่มีอันใดที่มาจากพระเจ้าที่อยู่นอกพระคุณและบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าสรุปแล้วถ้าเอามาสรุปกับคักอีกบัดนึงคริสเตียนทุกคนแม่นคนที่ได้บังเกิดใหม่โดยทางพระคุณโดยพระคุณของพระเจ้าเฮาได้เป็นคนบังเกิดใหม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นยังนี่บ่แม่นย้อนการกระทําดีของเฮาบ่แม่นย้อนความดีของเฮาเนาะบ่แม่นย้อนเฮาไปเฮ็ดบุญหลายบ่แม่นแต่ว่าเฮาโดยการที่เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าและจากนั้นเมื่อเฮาเป็นได้รับพระคุณนั้นแล้วได้รับความสอบทำแล้วเนาะเฮาก็เป็นคนเฮาต้องดำเนินชีวิตในชีวิตนี่คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณเท่านั้นถ้าอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเพราะว่าชีวิตครบบริบูรณ์ย่าบ่ปรากฏขึ้นถ้าบ่มีพระคุณอยู่ในคงเขตได้ก็อย่าถ้าพระคุณบ่เข้าไปแหละจะบ่เห็นเลยชีวิตครบบริบูรณ์ในคงเขตนั้นจะเป็นการเจ็บป่วยเนาะจะเป็นการสอกอยู่ทำกินจะเป็นความหักในครอบครัวถ้าพระคุณบ่เข้าไปในหั่นแหละจะบ่เห็นพระคุณเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าที่เขาเป็นหัดเฮาทบทวนคืนน้อยนึงให้พี่น้องจื้อได้อันนี้มันขั้นที่3เลยเนาะตอนที่3เฮาเฮียนตอนที่1เฮาได้เฮียนหยังว่าพระคุณนั้นเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อทุกคนนั้นเป็นผู้สอบธรรมจื้อเด้ออันนี้เป็นอันเบอร์1เป็นข้อกระแจเป็นพื้นฐานของชีวิตของคริสเตียนความสอบธรรมถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้วพี่น้องจะบ่ได้หยังในการดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์นะอันตบิดอันที่1นี่ต้องยอมว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรม 100% เนาะอาจารย์สิบ่เว้าขึ้นอีกว่าเป็นคนสอบธรรม 100% ในใดพระเจ้าเฮ็ดให้เท่านั้นสรุปพระคุณอันที่2มือที่2มือว่านี่เฮาได้เฮียนเนาะก็ขอบใจที่พี่น้องหลวงหลายเขามาเบิ่งเนาะเป็นพันกว่าเขามาเบิ่งนั่นแต่พี่น้องบ่อยากให้เบิ่งซื่อๆหลายคนก็เบิ่งละล่ะบ่เป็นพระพรสําหรับคนอื่นเลยตัวเองได้รับพระพรแล้วยังบ่เป็นพี่น้องจักบ่คริสเตียนนี่เฮาอยู่เฮารับพระพรจากพระเจ้าและเฮาพร้อมที่จะแบ่งปันพระพรไปให้คนอื่นอันนี้แม่นหัวใจของพระเจ้าสําหรับเฮาทั้งหลายถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาก็บ่ถูกตามนําพระทัยของพระเจ้าแหละพระเจ้าจะบ่เอาพระพรผ่านเฮาเลยต้องบอกทุกวันกับพระเจ้าว่าขอหน่อยพร้อมที่จะเป็นทอพระพรให้พระพรของพวกไหลผ่านขอหน่อยไปสู่ผู้อื่นเนาะพี่น้องได้รับพระพรแล้วเป็นยังบ่ปล่อยพระพรออกไปหาผู้อื่นแต่มีหลายคนเด้ที่ฟังแล้วก็ปล่อยพระพรออกอาจารย์เห็นเขาเขียนแชร์เรอร์ซะหมายความผู้แชร์พระพรเนาะพี่น้องอยากเป็นผู้แบ่งปันพระพรบ่พี่น้องคลิกไปใส่แบ่งปันไปให้คนอื่นพี่น้องก็เป็นผู้แบ่งปันพระพรในเวลานั้นหลายคนฟังแล้วล่ะคลิกขึ้นมาไลค์ก็ดีขอบใจพี่น้องแต่มันบ่พอได้สําหรับพี่น้องเองนะบ่แม่นเว้าสําหรับอาจารย์นี่นี่สำหรับพี่น้องเองอยากรับพระพรนั่นหมายความว่าพี่น้องอยู่ใส่พี่น้องก็รับใส่พระเจ้าแม้แต่พี่น้องในศูนย์รวมนี่หลายคนก็เสยเมยอาจารย์ไปเช็คเบิ่งกำลังสิเอิ้นมาคืนพวกนี้เนาะฮู้จักหมดแหละผู้ใดคลิกเบิ่งซื่อๆเสยเมยขอบใจนางลิงเด้อนางลิงนี่แชร์อยู่ได้นางลิงอย่างน้อยก็แชร์ใส่โบสถ์นะใส่เห็นอยู่ติ๊กติ๊กอยู่เนาะแล้วก็หลายคนดอกเฮาเห็นอันที่2เฮาได้ศึกษากันว่าพระคุณได้เฮ็ดให้ผู้เชื่อนั้นได้มีความได้คืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้คืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเมื่อก่อนเฮาเป็นศัตรูกับพระเจ้าพี่น้องคำคนบ่ได้เป็นคนสอบธรรมแล้วบ่มีทางเอิ้นหาพระเจ้าพระเจ้ายังบ่ตอบเอิ้นหาพระเจ้าเขาได้เห็นสื่อพระเจ้าสิสื่อเขาก็สั่งเพราะว่ามารเฮ็ดให้เขาสั่งเนาะเขาลบลู่เกียรติของพระเจ้าบางคนก็ด่าพระเจ้าไปเลยบูจักทีบได้เพิ่นอาจารย์มือเศร้านี่มาขึ้นถึงโอ้มี2คนอยู่ข้างไม้กางแขนนั่นน่ะอาจารย์เว้านอกเรื่องสิหน่อยนึงเนาะ2คนน่ะผู้หนึ่งลบหลู่ขนาดเป็นนักโทษเด้ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีโทษยังมาแต่กับไปครึ่งและผู้ร้ายฆ่าคน2คนนั่นก็อยู่ทั้งข้างขวาข้างซ้ายมีผู้หนึ่งในนั้นก็มิ่นประมาทพระเยซูคริสต์เจ้าลบหลู่พง
ขณะที่แขนอยู่ไม่กางแขนผู้นั้นไปใส่ผู้นั้นตายจิตวิญญาณพึ่งไปนรกเลยแต่ผู้นึงอีกบอกว่าทอมใจบริลบหลูเพื่อนว่าพระองค์เอ้ยทั้งที่เพื่อนบูจักไหนเพื่อนก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูคริสต์เพื่อนว่าพระองค์เอ้ยถ้าพระองค์กลับมาในอาณาจักรของพระองค์มาปกครองจือเขาหน่อยเด้อพ่อเทพเจ้าตอนนั้นรับพระเยซูคริสต์พระเยซูว่ามื้อนี้เจ้าจะอยู่นำเฮาในเมืองบรมสุขสืบในสวรรค์พี่น้องคนบ่ลบหลู่ก็ได้พระพรหมายคนหลายคนบ่จักพระเจ้าเหมือนผู้ร้ายผู้นั้นลบหลู่เขาจบชีวิตด้วยการไปที่นรกอเวจีเขาลบหลู่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้เนาะอันที่สองบอกขึ้นมาพระคุณนั้นให้เฮาเฮ็ดมีคืนมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าให้เฮาได้รับชีวิตของพระเจ้าคืนมาเนาะและพระเจ้าก็มาอยู่กับเฮาได้เฮากลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าว้าวพี่ลึกพี่ลึกพี่น้องพี่ลึกเนาะมื้อนี้เฮาสิเบิ่งตอนที่3เนาะเฮาฮู้จักว่าพระวิญญาณเสด็จเข้ามาแม่นหยังเนาะแน่หั่นที่พี่น้องก็เห็นรูปนี้ที่จื้อได้เนาะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้รับสิทธิ์กลายเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้ามีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าคืนสามารถสัมพันธ์เว้ากับพระเจ้าได้เมื่อเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาก็สามารถปากกับพระเจ้าล้มกับพระเจ้าได้ทุกมื้อทุกเวลามันประเสริฐดีล้มกับพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่พี่น้องเอ้ยผู้เป็นเจ้าของจักรวาลผู้ที่ตาบ่เห็นแต่เฮาสามารถล้มเพิ่นได้ปาฏิโทพี่น้องสนใจบ่น่าสนใจเด้เขาบ่สนใจกะจักแหละสลาดอยู่บ่เนาะขอโทษเด้อบ่ได้เว้าใส่ไผได้นี่แต่อย่าสุเป็นเหมือนโจรผู้ไปลบหลู่พระเจ้านะบ่มีโอกาสได้พ้นเลยแหละชีวิตเนาะพอพระเจ้าองค์แท้ๆนี่มื้อนี้เขาจะศึกษาเรื่องพระคุณเนาะที่นำเอาชีวิตนิรันดรมาให้เฮานะเฮาสิเบิ่งชีวิตนิรันดรในพระธรรมโยฮันบทที่10ข้อที่10ขออาจารย์ขออ่านครับพี่น้องจื้อได้เลยพี่น้องรู้จักท่องได้ฝ่ายเฮาหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาเพื่อเขาในนี้เป็นมนุษย์จะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องต้องเข้าใจคักๆเรื่องชีวิตนิรันดรนี่อาจารย์อยากให้พี่น้องเข้าใจคักๆแม่นพระคุณของพระเจ้าเนาะซ่อนเขามาเลยเมื่อเขาเป็นผู้สอบธรรมเลยพระคุณของพระเจ้านี่สำคัญชีวิตนิรันดรนี่พี่น้องชีวิตของพระเจ้าบ่สำคัญบ่เมื่อเฮาได้ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในเฮาน่ะแม่นหยังสิมาเทียบได้ชีวิตประเสริฐขนาดอยู่ในเฮาในชีวิตของเฮาพระเจ้าเอาเขามาแล้วในชีวิตของเฮาชีวิตของพระเจ้านั่นให้ชีวิตของพระเจ้านั้นปรากฏทุกมื้อทุกมื้อเฮาจะสมสื่อนี้ดีเฮามีสันติสุขพี่น้องชีวิตนิรันดรเฮาได้แล้วจุดประสงค์ในการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้านะคือกอบกู้มนุษย์จากบาปกรรมพี่น้องจื้อได้อาจารย์ท่วนคืนอันนี้บทเทียนที่เฮาบทเทศหลายครั้งหลายคราวอาจารย์ก็เว้าไปเว้ามามนุษย์เฮานี่มีบาปกรรมเด้อเฮ็ดแนใดปฏิบัติหยังก็บ่ได้ปฏิบัติกฎบัญญัติหรือว่าศีลหรือกฎหมายนั่นเฮาบ่พ้นเพราะว่าเพิ่นให้เฮ็ดได้หมดทุกข้อผิดได้ขอหนึ่งทอมิดบังงาทอมิดพระกาศอาจารย์ขับแพงเนาะก็บ่รอดขึ้นบ่ได้เข้าสวรรค์บ่ได้พระเจ้าว่าพระเจ้าได้มากอบกู้มนุษย์และก็เอาชีวิตของพระเจ้าขึ้นให้เขาคือชีวิตนิรันดรขึ้นให้มนุษย์เนาะเป็นตาอยากได้ได้ข่าวจากนี้ได้ชีวิตพระเจ้าขึ้นพี่น้องชีวิตนิรันดรนั่นเป็นชีวิตของคนสอบธรรมพี่น้องเขาบุญเป็นคนสอบธรรมเดี๋ยวบ่ได้ชีวิตอันนี้คนสอบธรรมคนที่บ่มีบาปกรรมชีวิตนิรันดรนั้นแม่นชีวิตแนวใดคันเฮาเบิ่งในพี่น้องบ่จักพี่น้องก็ไปอ่านเด้อสำหรับชาวคริสเตียนในโยฮันบทที่17ข้อ3นั้นเพิ่นแปลว่าชีวิตนิรันดรแม่นชีวิตอันใดอย่าลืมข้อนี้สำคัญแท้ๆเพิ่นว่าชีวิตนิรันดรนั้นเป็นของคนสอบธรรมที่ฮู้จักกับพระเจ้าองค์เพียงแท้แต่องค์เดียวและผู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงใส่มาในโลกนี้เพื่อกอบกู้มนุษย์คันเฮาบ่จักฮู้จักในที่นี้หมายความว่าบ่แม่นฮู้ซื่อๆฮู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามันก็ฮู้เนาะฮู้จักว่ามีพระเจ้ามันก็ฮู้ฮู้ได้มันฮู้ได้บ่แม่นบ่ฮู้ได้
มันรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเฮามันรู้ว่าคนศพถ้ำนี้มีพระเจ้าฉะนั้นมันบ่แต่ต้องคนศพมันรู้ทุกอย่างแต่ที่มันบ่ฮู้คักแน่ฮู้จักอันนี้ไม่ครบบ่ฮู้จักคือกันกับผัวกับเมียฮู้จักซึ่งกันและกันคมฮู้จักในนี่ฮู้จักฮอดตับไตใส่พุงของเจ้านี่ใส่ใจคอของเจ้าเนาะผู้ได้สิวจักนิสัยเมียอาจารย์หรือว่าผู้ได้สิวจักนิสัยอาจารย์เท่ากับเมียอาจารย์ฮู้จักอาจารย์หรืออาจารย์ฮู้จักเมียอาจารย์อาจารย์ฮู้จักเรื่องในเรื่องนอกของเพิ่นนิสัยเพิ่นเป็นอะไรอาจารย์ก็ฮู้เนาะเฮาฮู้พระเจ้าความว่าฮู้นี่นี่แม่นฮู้จังซั่นล่ะพี่น้องฮู้คักแน่ฮู้อย่างลึกซึ้งหมายความว่าฮู้จักพระเจ้าองค์แท้ๆฮู้จนเสื่อว่าพระเจ้าองค์แท้ๆพระเจ้าที่เฮาเชื่อนี่เป็นพระเจ้าองค์แท้ๆผู้ทรงมีชีวิตอยู่หรือฮู้องค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นพระผู้ไทยและเป็นองค์มีชีวิตอยู่อ่านฮู้จังซี่อันฮู้นี่ในยูฮันบท17ข้อ3น่ะเพิ่นว่าผู้ใดมีชีวิตนิรันดรแม่นผู้ฮู้เรื่องนี้แหละแล้วมือฮู้แล้วเขาก็บ่ปฏิเสธพระองค์เนาะเขาบ่ปฏิเสธพระองค์ชีวิตนิรันดรน่ะเขาบอกเลยเป็นชีวิตของคนศพธรรมมือใดอันตบิดเขาได้ชีวิตนิรันดรเลยสิ่งที่รับประกันคือมือได้เขาจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเขาเจ้าไปสู่สวรรค์ทันทีหมายความว่าตั้งแต่มือนั้นสื่อของเขาก็จดไว้แล้วในสวรรค์บ่มีอีกสื่อของเขาในนรกนรกบ่ถามหาสื่อเขาอีกพี่น้องพี่น้องทั้งหมดนี่เป็นคนศพธรรมเนาะพอพี่น้องได้รับแผนการไถ่ของพระเจ้าแล้วไถ่บาปกรรมบ่มีบาปกรรมเลยจากโลกไปเวลาใดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องน่ะก็เอาจิตวิญญาณของพี่น้องไปทันทีนะเบอร์1ที่พี่น้องไถ่เฮาก็เพื่อเรื่องนี้เพื่อให้เฮาบ่ได้ไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีแต่ให้เฮาขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าเพราะแม่นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์นี่ได้มีบ้านอยู่กับพระเจ้าอันนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าส่วนนิรันดร์กาลบ่แม่นอยู่แต่มือ1 2มือเด้นําพระเจ้านะเฮาจะไปอยู่ส่วนนิรันดร์กาลในบอนนั้นที่เว้ากันเรื่อยๆว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่พี่น้องบ่จักก็ไปเบิ่งในพระธรรมพันนิมิตบุตร21ข้อ1ข้อ3น่ะเนาะสิเห็นในที่นั้นแต่บ่แม่นเท่านั้นชีวิตนิรันดรนั้นเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดรเหมือนกันชีวิตนิรันดรนี่เริ่มจากโลกนี้เริ่มจากเวลาวินาทีที่เฮาอ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าน่ะชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาอาจารย์อยากให้หมดทุกคนได้ชาวคริสเตียนนี่ได้มีโอกาสฟังคักๆให้เข้าใจคักๆหลายคนยังบ่เข้าใจเรื่องนี้เลยเว้าสับสนปนเปเนาะเมื่อก่อนนี่ก็ยังฟังอาจารย์ผู้นึงเพิ่นแบ่งปันเพิ่นออกให้จิตวิญญาณของขน้อยเติบใหญ่ยังว่าจักสิอยู่สมัยเดิมเลยนะยังอยู่ในสมัยเดิมสมัยพ่อกระโดดที่เฮาเฮียนน่ะเฮาบ่เข้าใจเลยเนาะฟังมั้ยพี่น้องอาจารย์มักฟังหลายคนเด้แบ่งปันอาจารย์ก็ฟังเบิดเลยเห็นผู้ที่แบ่งปันผู้ใดก็อย่าอาจารย์บ่น่ะฟังเบิ่งว่าเขาจะเว้าหยังคืออาจารย์มณีวันเว้าผัวเพิ่นคือนี่เพิ่นฟังของผู้นึงอุ้ยเราบ่ได้เป็นอาจารย์ได้เราเป็นผู้ปกครองผู้นี้ผัวเพิ่นไปฟังอาจารย์นเทศเพิ่นบ่แม่นวะเราบ่บ่แม่นเอ้ยเราบ่บ่แม่นหมายความว่าเราเก่งขึ้นแล้วผู้นี้หมายความว่าผู้นี้ได้ฟังฮู้จักเข้าใจนามพระทัยพระเจ้าฮู้จักพระเจ้าองค์แท้ๆแล้วฮู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแหละถ้าฮู้จักฟังได้ถือบ่ถือเลยเนาะฟังได้พวกอาจารย์เทศฟังโลดดีขอบใจที่เพิ่นพากันเฮ็ดไลฟ์ผู้ใดก็อยากเฮ็ดไล่ไล่ไล่เนาะเฮ็ดโลดดีมันก็มีอยู่ดอกในหันไม่มีอันดีอันบุรีก็ถิ่มไปพี่น้องอันดีก็เอาเนาะอันได้บ่ถือกับถิ่มไปซะไผก็บ่ฮู้หมดดอกอาจารย์ก็บ่ฮู้หมดทุกอันพระเจ้าเปิดเผยฮอดไสก็เข้าใจฮอดหั่นแหละพระเจ้าบ่ทันเปิดเผยให้เขาเจ้าเขาก็บ่ทันเข้าใจแน่นอนเนาะหากยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พี่น้องผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดรซึ่งพระคำเอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์ฟังคักๆเด้ออันนั้นมันชีวิตนิรันดรได้แต่มันชีวิตของพระเจ้าได้ชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าหยังหมายความว่าชีวิตหรือพระคุณของพระเจ้าจะอยู่กับผู้นั้นอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตของเขาพ
พระคุณเป็นยังฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าความหักของพระเจ้าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตทุกขงเขตหมายความว่ายังด้านห่างกายด้านความเจ็บไข้ได้ป่วยด้านสุขภาพด้านชีวิตการเป็นอยู่การดำรงชีวิตด้านความหักในครอบครัวด้านการสั่งอยู่ทำกินถ้าพระคุณพระพรฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่หันมิแต่เจริญเจริญเจริญสันติสุขสันติสุขพี่น้องเฮามีชีวิตจังสั้นพระเจ้าเอาชีวิตอันนั้นมาให้เฮาแล้วพระเจ้าอยากให้ทุกของเขตในชีวิตเฮาน่ะพบสันติสุขพบความสุขสนิดีพบความเจริญมิแต่ขึ้นขึ้นขึ้นบ่มีลงอันนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเฮาในชีวิตครบบริบูรณ์แผนการของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายคือให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นเอกในทุกสิ่งในทุกของเขตของชีวิตเฮามือแรกนี่พี่น้องสืบต่อฟังเด้อเพราะมันเป็นบทเรียนต่อกันหักโบแมนเรื่องพระคุณมือแรกนี่กับพระคุณแหละทุกสิ่งก็เป็นพระคุณแหละบทเทศน์แต่ว่าจะบทสัตว์บทเจาะจงเรื่องพระคุณแต่เจาะจงเรื่องอื่นพระเยซูคริสต์จะเป็นเอกในทุกสิ่งโคโลไซบทหนึ่งข้อ18นะเนาะให้พระองค์เป็นเอกในทุกสิ่งแผนการของพระเจ้าให้กลัวนับเบอร์หนึ่งได้บนเป็นนับเบอร์หนึ่งได้พี่น้องเขาอาจจะเป็นนับเบอร์หนึ่งแต่พงเป็นเอกเขาเป็นนับเบอร์หนึ่งได้อยู่แต่พงเป็นเอกเนาะเป็นนับเบอร์หนึ่งอาจารย์ยังบุญอยากเป็นนะเวลาศาสนาอาจารย์เขาแพงอาจารย์จือได้เพิ่นเหตุส่งกีฬาที่กี่อาจารย์กับเขาได้ทีมกีฬาเพิ่นเอาส่งกีฬามาเพิ่นเอาเหล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดมาอาจารย์ว่าคอยบอกเอาเหล็กหนึ่งคอยจะเอาเหล็กเจ็ดอาจารย์บุญอยากใส่เหล็กหนึ่งบุญอยากตัวเองเป็นหนึ่งเนาะถึงว่าพระเจ้าเป็นเอกบุญจักไพ่อะไรเป็นหนึ่งมือหนึ่งพระเจ้าจะให้ดอกนะความหมายคือว่าถ้าอยากให้ชีวิตครบบริบูรณ์นั่นเป็นจริงต้องให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกในทุกขงเขตของชีวิตในชีวิตเฮามือแรกนี่อาจารย์จะแบ่งปันเรื่องนี้เนาะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกในทุกสิ่งแล้วเขาจะเห็นสันติสุขเขาจะเห็นความสุขสันต์ยินดีเขาจะเห็นไสยศาสตร์ในชีวิตเฮาอันนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายชีวิตครบบริบูรณ์นะพี่น้องทำงานผ่านความหักของพระเจ้าเมื่อเฮาฮู้จักและเชื่อในความหักของพระเจ้าที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าบ่เคยหักได้ยิ่งกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะหักที่สุดและพระองค์เอาความหักอันนั้นมาให้โลกเห็นบ่ในยูฮันบทสามข้อ16เพิ่นว่าพระเจ้าได้ทรงหักโลกแล้วคนก็ได้ทรงหักโลกจนได้ประทานบ่ได้จนหักโลกหลายที่สุดคำเดียวกันหักพระเยซูคริสต์เจ้าหลายไปไหนก็หักมนุษย์คือกันฉะนั้นพระเยซูคริสต์จังว่าเมื่อเฮาได้หักความหักอันใดจากพระบิดาแล้วเฮาก็เอาความหักอันเดียวกันมาให้พวกเจ้าเนาะพระเยซูว่ากล่าวว่าพระบิดาได้หักเฮาอย่างไรในยูฮันบท15ข้อ9จื้อได้บ่พี่น้องยูฮันบท15ข้อ9อาจารย์ว่าอีกทีนึงพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกล่าวว่าพระบิดาเจ้าได้หักเขาอย่างไรเขาก็หักพวกเจ้าอย่างนั้นหมายความพระเจ้าหักมนุษย์อย่างนั้นและอันที่สามพระเยซูจงตั้งอยู่ในความหักของเขาอันนี้สำคัญจงตั้งอยู่ในความหักของเขาสำคัญหลายตัวนี้หมายความว่าแต่ละมือพระองค์อยากให้เขาตั้งอยู่ในความหักของพระเจ้าอันนี้การดำเนินชีวิตกับการดำเนินกับชีวิตครบบริบูรณ์แหละก็เป็นในนี่กับพระคุณของพระเจ้าตั้งอยู่ในความหักของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าไงพระองค์ความหักของพระองค์น่ะแสดงออกที่ไหนกางแขนพี่น้องอันนี้แหละฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าใครบ่ฮู้จักเรื่องนี้หลายคนผู้รับใช้หลายคนบ่กล้าเว้าว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไหนกางแขนบ่กล้าออกปากเลยย่านบ่จักย่านอีหยังอีหยังก็โอ้เป็นตาย่านของเจ้าตกใจของเจ้าย่านเว้าซื่อๆว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่ไม่กังแขนพระคุณของพระเจ้ามาผ่านไม่กังแขนบ่กล้าอึบอื้อย่านไรความหักของพระองค์แสดงออกที่ไม่กังแขนผ่านสิ่งที่พระเยซูได้เห็นสำเร็จแล้วอันนั้นเป็นพระคุณทั้งหมดเลยพี่น้องดังนั้นเขาจึงสามารถได้ว่าชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาเมื่อเขาดำเนินชีวิตกับการงานหรือพระคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เห็นสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อเขาเนาะพระคุณเลยนะเฮายึดกับเรื่องนี้ยึดกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กังแขนเพื่อเฮาอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญแท้ๆแหละสําคัญหลายพี่น้องนี่แหละความหักของพระเจ้าส
ำแดงออกผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านไม้กางเขนผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายพระคุณของพระเจ้าชีวิตครบบริบูรณ์อยู่ในนั้นชีวิตนิรันดรน่ะสำแดงอยู่ในหันบ่ต้องไปเลี้ยวเบิ่งบนอื่นเลี้ยวเบิ่งบนหันเนาะบ่เฮียนหยังสำหรับเฮามื้อนี้พระคุณได้นำเอาชีวิตนิรันดรซึ่งแม่นชีวิตของพระเจ้าน่ะมาให้ผู้ที่เสื่อพระคุณน่ะจื้อพี่น้องและพระเจ้าเฮ็ดทุกอย่างผ่านพระคุณบ่เฮ็ดหยังนอกพระคุณจักอย่างสนับพระคุณสำคัญหลายสำหรับชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ดำเนินชีวิตกับพระคุณนี่เฮาก็เสร็จอยู่ดีแหละเฮาจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏในชีวิตเฮาพระคุณพระเจ้าสำแดงผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จเราที่มันกังแขนเขาใช้ง่ายอยู่บ่พี่น้องแจ้งแท้ๆได้อาจารย์วันนี้จังไรสำหรับอาจารย์อาจารย์ก็ว่าแจ้งแต่ว่าผมบอกจักว่าให้พระเจ้าได้เปิดตาใจเขาให้เขาแจ้งขึ้นเนาะขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พระคุณก็ได้นำเอาชีวิตนิรันดรซึ่งพระคำพระเจ้าเอิ้นชีวิตนิรันดรนั่นว่าชีวิตครบบริบูรณ์อยู่ในโลกนี่พี่น้องและชีวิตครบบริบูรณ์จะบ่ปรากฏถ้าเฮาบ่ดำเนินชีวิตกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแขนเพื่อเฮาทั้งหลายฟังได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะขอให้พระคุณความรักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตพระพรสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องให้ตาใจภายในของพี่น้องได้เปิดออกเนาะเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเฮาทั้งหลายในตอนนี้พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับตอนที่3นี่ตื่นเต้นหลายเป็นต้นขน้อยเองตื่นเต้นเมื่อคิดถึงชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าประทานในชีวิตของพระเจ้าบ่มีอันใดใหญ่ไปกว่านั้นบ่มีอันใดเลิศไปกว่านั้นประเสริฐเหลือเกินพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระเจ้าอยากให้พี่น้องทุกคนได้ฮู้เรื่องนี้ให้เขาจักว่าเขาได้รับชีวิตชีวิตของเขาจะประเสริฐในสายตาของพระเจ้าเพราะเขามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นพระเจ้าเลี้ยวบึงเขานะพระเจ้าเลี้ยวบึงชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นบ่ได้เลี้ยวบึงโตเขาที่ว่าโตเขาเป็นใดๆอ่อนแอโมโหโทโสเครียดง่ายไปยังพระเจ้าบ่ได้เลี้ยวบึงสิ่งนั้นแต่พระเจ้าเลี้ยวบึงชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดแล้วเพื่อเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตานั้นที่พวกเขาได้รับแล้วขอให้พระเมตตาของพระองค์พระคุณพระองค์สำแดงในชีวิตของพี่น้องเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของพวกเราทุกคนให้เขาเห็นพระคุณของพระองค์ซ่อนพระคุณแต่ละมือแต่ละวันจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าหน่อยเนาะพี่น้องที่รักก่อนจะจากไปอาจารย์ก็อยากมีโอกาสภาวนาอธิษฐานกับพี่น้องชาวคริสเตียนคนที่เป็นคริสเตียนแล้วที่ยังบ่มั่นใจว่าตัวเองมีชีวิตนิรันดรแล้วถึงว่ามั่นใจเป็นคนสอบธรรมต่อมาแม่นชีวิตนิรันดรคืนมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าอันนั้นแม่นสำคัญหลายในชีวิตของเขาเขาต้องมั่นใจเลยชีวิตนิรันดรแม่นหยังแม่นมื้อนี้แหละเปิดเผยชัดเจนหลายถ้าพี่น้องยังฟังอาจารย์บ่ทันอาจารย์ก็ว่าไว้เด้เพราะอาจารย์พยายามรักษาเวลาบ่ให้มันยาวหลายพี่น้องกลับขึ้นฟังอีกได้เนาะเบิ่งในเฟซของอาจารย์หรือ YouTube ที่พวกเขาเอาขึ้นน่ะพี่น้องก็สามารถฟังแล้วไปแชร์กันเด้อพี่น้องเด้ออย่าฟังละล่าอย่าเบิ่งละล่ามันบ่ให้ประโยชน์ปานใดถ้าพี่น้องเสื่อการเสื่อต้องแสดงออกความหักต้องแสดงออกพี่น้องแชร์กับเพื่อนถ้าพี่น้องยังบ่มั่นใจเฮาจะอธิษฐานร่วมกันให้พระเจ้าประทานความมั่นใจให้แก่เฮาทั้งหลายสำหรับคนคริสเตียนถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนที่อยากเห็นพระคุณของพระเจ้าอยากเห็นชีวิตของพระเจ้าได้รับชีวิตของพระเจ้าเหมือนคนสอบธรรมทั้งหลายท่านสามารถรับเอาได้ในเวลานี้โดยการภาวนาอธิษฐานรับเอาซึ่งอาจารย์จะพาท่านภาวนาอธิษฐานสุดท้ายให้คำใส่คำว่าอาเมนอาเมนนั้นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยเป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงถ้าผู้ใดอยากกล่าวนั้นก็กล่าวผู้ใดบ่อยากกล่าวนั่นก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์จะเว้าไปถือความถือความจะเป็นคนคริสเตียนบ่เป็นคนคริสเตียนท่านกล่าวได้เพื่อให้ความสดธรรมของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านเป็นจริงในชีวิตของท่านและเพื่อให้ชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะมีชีวิตที่แตกต่างไปเลยเนาะเชิญถ้าผู้ใดอยากกล่าวนั้นก็กล่าวข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้จมอยู่
ใต้อำนาจของบาปกรรมอำนาจการสับแสงจมอยู่ใต้อำนาจของม่านไห้และผีปีศาจไห้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามนุษย์ให้ออกจากสิ่งโซ่ให้นั้นและเขาเป็นอิสระโดยประทานความสอบธรรมให้แก่เขาประทานชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าให้แก่เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พงทรงสัญญาแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมและได้ชีวิตนิรันดรแล้วคือชีวิตของพระเจ้าบัดนี้ขน้อยจะดำเนินชีวิตด้วยไสยศาสตร์นั้นจึงขอบใจขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่ขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาที่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและชีวิตของพระเจ้าก็อยู่ในฐานแล้วถ้าท่านโมเมนต์คริสเตียนหากได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้อยากคู่ต่อไปท่านก็ไปหาคนผู้ใดเป็นคริสเตียนหรือไปที่โบสถ์บนใดหรือคริสตจักรบนใดที่ใกล้ท่านที่สะดวกท่านไปถามเพื่อรายละเอียดอีกก็ได้เนาะต่อไปก่อนจะเลิกลาจากกันวันนี้เราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่อเราเองเพื่อครอบครัวเราเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนาะเพื่อต่อสู้กับสิ่งสัวหายลูกระบาดโควิด19เฮาขอบคุณพระเจ้าที่แต่ละมื้อก็ลดลงลดลงและบ่เห็นคนได้เสียชีวิตตื้มเนาะและอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับประเทศเฮาและทั้งๆที่ประเทศอื่นคนตายหลวงหลายในประเทศเฮาบ่มีคนตายตื้มเฮาสิรวมใจกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องอย่าเมินเฉยเด้บ่ต้องไปไสเวลานี่ฟังแล้วก็เว้านํากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าคําภาวนาที่ท่านนี่จะช่วยพวกท่านเองจะนำเอาความสุขของพระเจ้าไปสู่พวกท่านนำเอาศาสนาของพระเจ้าไปสู่พวกท่านเขาจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันเนาะอาจารย์จะเว้าก่อนแล้วก็ให้พี่น้องเว้าตามให้เว้าด้วยพี่น้องถ้าเขาบ่เว้าเขาบ่ได้แล้วก็บ่ปินด้วยเนาะเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระบิดาเจ้าของพวกน้อยพวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่สอบธรรมชีวิตนิรันดรชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้โดยการที่ให้พวกขน้อยได้หู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวและหู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่พระองค์ทรงใส่มาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ในโลกนี้ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่คริสตจักรและแก่พวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้พวกขน้อยประกาศว่ามันถึกปุ๊ดอำนาจหมดแล้วแต่อำนาจนั้นเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งหมัดสั่งผูกและสั่งทำลายทุกกิจการที่มันให้และผีปีศาจให้
นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณควบเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันหายนำเขามาสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณคมหนักยากจนที่มันหายนำเขามาให้มนุษย์เฮ็ดอันใดบุกขึ้นบวกเกินพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่เป็นลูกน้องที่เป็นลูกของพวกมันสะสมสับสมบัติที่มันเอาให้ต้องได้ทรงคืนให้คนสอบธรรมได้ใส่และผู้ขี้ลักนั่นต้องทรงคืนทุกสิ่งที่มันหลักออกไปคืนให้คนสอบธรรมสองเท่าตัวพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณคมเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคมทุกจนวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณขี้ลักวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณความอาธรรมวิญญาณสัวห้ายทุกอย่างเคาะกรรมที่มันสตานและผีปีศาจห้ายนำเขามาในโลกนี้ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันเปิดใจหับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเป็นพระคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์นั้นเป็นของพระน้อยให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสำหรับพวกขน้อยผู้สอบธรรมผู้รับใส่ของพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยในเวลานี้ที่พวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาแล้วจะเป็นอาจารย์ปุโรจะเป็นสมศรีจะเป็นเมียหันษาจะเป็นผู้ปกครองกิตพรนางตูนป้าน้อยอาจารย์คำภายนางอ้อยคนต่างๆผู้สอบธรรมของพรุงที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24เขาทั้งหลายดีเป็นปกติแล้วรวมทั้งหลานของอาจารย์คำแพงในเวลานี้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ก็สืบต่อหับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาและพวกเขาได้ประกาศว่าจะบ่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตสำหรับเด็กนี่พวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนมือเขาไปแตะต้องอันใดสิ่งนั้นก็เจริญขึ้นมือความคิดที่เขาคิดอันใดก็จะสำเร็จผลเพราะชีวิตนิรันดร นั้นเป็นของเขาพวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาเหนือสิ่งซัวห้ายทั้งปวงสำหรับชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยหับเอาพระพรที่พวกได้นำมาในโลกนี้ให้เกิดเป็นจริงในชีวิตคนสอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายบัดนี้พวกเขาได้พร้อมใจกันภาวนาอธิษฐานอวยพรท่านผู้นำพักรัดตั้งแต่ขันทึงสูงสุดลงไปถึงขันหักฐานให้พวกเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวประกอบด้วยสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขและไสยศาสนาเหนือสิ่งโซ่ให้เป็นต้นในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 พวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนโควิด-19 นอนอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ไสก็ตามและคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิดรบกวนที่กักตัวอยู่บนใดก็แล้วแต่ให้ได้รับความปลอดภัย
เห็นการเยียวยาปินปัวรักษาจะบ่มีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตอีกเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาจารย์สวรรค์ต้องได้ประกาศไปต้องไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในโลกนี้และในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่พวกขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์แสงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระบิดาเจ้าองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่พวกขน้อยถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์พระองค์ขอให้ขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดพระราชทานพรให้กับพวกมุขน้อยเพิ่มขึ้นในชีวิตในการหับใส่ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้คือประทานผักค่ำของพระองค์อันใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสำหรับผู้หับใส่พระองค์เจ้าสำหรับลูกสาวลูกใส่ของพระองค์เจ้าและสำหรับบรรดาทานหลายทานที่ต่างความเสือได้ยินได้ฟังนำกันในโอกาสตอนเช้าวันนี้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าพระบิดาเจ้าขาขอบคุณพระองค์ที่หักพวกมุขน้อยทั้งหลายจึงได้ประทานพระคุณของพระองค์มาถึงพวกมุขน้อยโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้เหตุสำเร็จแล้วถึงไม่กังแขนนั้นมุขน้อยสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์ที่ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันตลอดอาทิตย์ผ่านมาตั้งแต่วันข้านพุ่นจนฮอดมื้อนี้วันศุกร์และหวังมั่นใจว่าอาทิตย์หน้าพระเจ้าอนุญาตให้มีชีวิตอยู่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ใหม่สิ่งที่พระองค์สืบต่อเปิดเผยให้พวกมุขน้อยอีกสำหรับอาทิตย์นี้ขอบพระคุณพระองค์อาทิตย์หน้าพึงพาพระองค์ขอประกาศหับพระพรเพิ่มขึ้นในชีวิตพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์เจ้าวันนี้ผู้เจ็บไข้ก็หายดีโดยพระคำนี้ผู้มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขผู้ที่อยู่ดีสบายก็ได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์สอบธรรมต่อไปในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาเขาจะพบกันอีกอาทิตย์หน้าและสำหรับมือแรงยังมีไล่สุดอยู่เวลา6โมงแรงเนาะให้พี่น้องได้มีโอกาสติดตามอย่าพลาดแท้ๆเพราะว่าเป็นบทเรียนที่ดีหลายที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้พระพรของพระเจ้าแสดงในชีวิตของทุกคนด้วยเนาะเขาพบกันใหม่